โอเคต่อทางนู้นก็เป็นรถเร็ว107นะครับจะล้อรีกับขบวน14นะฮะไม่แน่อาจจะล้อรี2ขบวนเลยคือ1410นะครับ2ขบวนลวดไปเลยนะฮะโอเคก็เข้าล้าง3นะฮะล้อรี14ก่อนแล้วก็10ถ้าไม่มีห่วง GA หรือเปล่าเนี่ยโอเคเข้าล้าง3นะฮะ107กรุงเทพอภิวัฒน์เด่นชัยซึ่งนี่ก็เป็นรถเที่ยวแรกของวันที่จอดชุมแสง รถก็เสียเวลามาเหมือนกันจากเหตุ636ตกรางนี่แหละนะครับ636น่าจะตามหลังยาวเลยนะครับโอเคเข้ามาอย่างสวยงามฮะ107ทำขบวนโดยหัวจากไรฮะวันนี้วันพุธแล้วนะครับไม่ใช่วันอังคารนะฮะวันนี้ก็เป็นวันพุธที่15มีนา2566นี่เองโอเคเข้าล้าง3มาแล้วฮะ107กรุงเทพอภิวัฒน์เด่นชัยน่าจะรอดี2ขบวนเลย14กับ10นะครับตอนนี้แบบผมเหลือ57นะครับน่าจะพออยู่ถ้าถ่ายโดด51ไม่ไหวเนี่ยขอนอนเลยนะครับไปดูคลิปเก่าก่อนได้นะครับถ้าล้อไหวเดี๋ยวถ่ายเองถ้าล้อไม่ไหวผมขออนุญาตหลับไม่ไหวแล้วนะฮะ GA ฮะโอ้ย GA อีกแล้วฮะหมายเลขอะไรฮะเนี่ยค่อยๆเข้ามานะครับสี่ห้าสองเจ็ดฮะได้ GA 4527ทางขบวนนะครับนี่ก็เป็นรถเรือน107นะครับกรุงเทพอภิวัฒน์เด่นชัยโอเคหลวงพ่อลง1รูปนะครับโอเคอาจจะอีกขบวนเดียวหรือสองขบวนผมไม่รู้นะฮะโอเคโอเคลงมา3คนนะครับหรือว่าโอเคทางนู้นอีก3คนนะน่าจะเป็นพ่อกับลูกนู่นนะครับโอเคโอเค14ก็มาก่อน10อยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นโอเคเปิดวีมาแต่ไกลเลยนะฮะ QSY โอเค14ก็กำลังมานะครับ107นะฮะพ่อชุมแสไปแล้วรถจะไปจอดทีที่สถานีบางมุนาคตะพานหินพิจิตรพิษณุโลกหนองตมพิชัยท่าสัตว์อุตรดิตถ์ศิลาอาสน์และไปสิ้นสุดที่ถึงชัยนะครับโอเคก็อาจลงผิดฝั่งนะฮะต้องลงฝั่งโน้นนะฮะโอเค14ก็มาแล้วฮะ เป็นรถด่วนพิเศษขบวน14นี่เองนะครับด่วนพิเศษ14นะฮะจะไปจอดทิ้งที่สถานีนครสวรรค์ลพบุรีอยุธยารังสิตดอนเมืองและสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับผมว่าความหนักใจไปอยู่ที่51แล้วเพราะว่าแบบอาจจะล้อรีก
ะไรอ่ะ10852141410ลดมันอาจเสียเวลาเพิ่มขึ้นได้นะครับคือถ้าเราไม่ไหวเนี่ยผมถ่ายขบวน10เสร็จผมนอนเลยนะครับแนะนำว่าให้ไปดูคลิปเก่าก่อนได้เคยลงไว้แล้วโอเคเข้ามานะฮะด่วนพิเศษ14เชียงใหม่กรุงเทพฯอภิวัฒน์ QSY หมายเลขอะไรฮะกูชิปเบลงูมันเร่เข้ามาอยู่ที่เอวไม่ใช่นะครับไม่ใช่น่าจะเป็นหมอนกับผ้าห่มที่ลงมาเนี่ย4ชิ้นนะฮะโอเคค่อยๆเข้ามาฮะ QSY หมายเลขอะไรฮะทางขบวน14ครับห้าสองอะไรวะห้าสองอะไรอ่ะห้าสองศูนย์ห้าใช่ใช่ห้าสองศูนย์ห้าโอเคคีย์ไฟห้าสองศูนย์ห้านะครับต่อไปก็จะเป็นเที่ยวลองของบทสุดท้ายนะฮะคือ10นั่นเองอาจจะมืดขออภัยนิดนึงโอเคทำไมคนดูโล่งๆจังวะดูโล่งๆมากเลยอ่ะนะครับโอเคไปสวยงาม514เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัฒน์โอเคไปยังสวยงาม514กรุงเทพอภิวัฒน์เอ้ยเชียงใหม่กรุงเทพอภิวัฒน์ครับโอเคสรุปว่า107ล้อลีขบวน10อีกขบวนหนึ่งโอ้โห14ผมไม่มั่นใจอ่ะว่าเสียเวลามาเท่าไหร่นะครับผมไม่มั่นใจเลยโอเคผมขอนึกก่อนนะเดี๋ยวผมขอนึกขบวน14แป๊บนึงนะครับโอเคผมรู้แล้วขบวน14ที่ผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยเสียเวลามาประมาณ50กว่านาทีครับโอเคสรุปว่าขบวน14นะฮะเสียเวลามาประมาณ59นาทีโอเค14เสียเวลามาทั้งหมด59เกือบ60นาทีนะฮะหรืออาจจะ60กว่าก็ได้นะครับนะคุย10ตามมาติดๆเลยนะฮะโอเค3ขบวนในคลิปเดียวไปเลยแบตเหลือน้อยช่างมันตอนนี้เหลือ 56% นะครับ14ล่าช้า59นาทีครับผมหรืออาจจะ60นาทีก็ได้นะนะครับเอ้ย58นาทีขออภัย58นาทีขออภัยอีกแรงนึง57นาทีครับผมโอเค57นาทีฮะขบวน14นะครับสรุปว่า14เสียเวลามา57นาทีนะครับไม่ใช่58 59 60ขออภัยนะครับขออภัยเนาะขออภัยโอเคล้อหลีขบวน10ต่อนะฮะที่กำลังตามหลังมาติดๆเลยนะครับ10ตอนนี้ช้าอยู่ที่20นาทีครับ
เมื่อกี้ขบวนหนึ่งสี่ก็57นาทีนะครับ ถ้ารอ51ไม่ไหวเนี่ยผมขอนอนก่อนนะนะครับไม่ไหวไม่ไหวจริงๆนะครับผมบอกก่อนเลยไม่ไหวโอเคระหว่างนี้เราก็เดินไปก่อนนะครับเดินไปเรื่อยๆระหว่างที่10ก็ลังมาติดๆเลยนะครับก็10นะฮะจะเป็นเที่ยวล่องเที่ยวสุดท้ายที่ผ่านชุมแสงนะครับด่วน51ก็เป็นรถเร็วเอ้ยรถด่วนขบวนสุดท้ายที่ผ่านชุมแสงเหมือนกันนะครับโอเคขอสรุปอีกนึงนะครับว่าขบวน14ล่าช้ามา59เอ้ย57นาทีนะครับเมื่อยนะครับเมื่อยโอเคอยู่ยาวๆไประหว่างที่ล้อ10มานะครับ107ก็เป็นอีกขบวนหนึ่งที่รับผลกระทบจากรถสินค้า636ตกรางเหมือนกันนะครับด่วน51เนี่ยยังถือว่ารอดอยู่นะครับแต่จะรอดหรือไม่เนี่ยหนักใจแล้วนะครับเพราะว่าไปเจอ108 52 14 10ต่ออีกนะฮะมาแล้วฮะเที่ยวล่องเที่ยวสุดท้ายด่วนพิเศษอุตรดิตถ์วิถีขบวน10เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัตรรถจะไปจอดทิ้งที่นครสวรรค์ลพบุรีอยุธยารังสิตดอนเมืองและสถานีกรุงเทพอภิวัตร ด่วนพิเศษทุกขบวนทุกสายอ่ะได้เคลียร์ไฟล์ทางขบวนหมดแล้วอย่างที่ผมพูดไปเนาะนะครับเหลือขบวนเดียวเหลือ2ขบวนคือด่วน5152ในสายเหนือเนี่ยทำไมยังไม่ได้หัวจากคิวเอสไวทำขบวนสักทีนะครับนะอย่าให้คิวเอสไวมาทำด่วน5152บ้างนะครับถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าสีมันอาจจะไม่ถูกกันผมก็ไม่ได้ถือโกรธอะไรอยู่แล้วนะครับแล้วมีรถเร็วอีก2ขบวนที่ได้ใช้หัวจากคีย์เวิร์ดไฟคือรถเร็ว171 172กรุงเทพอภิวัตรสุไหงโกลกกรุงเทพอภิวัตรนี่เป็นขบวนรถเร็วขบวนเดียวที่ได้หัวจากคีย์เวิร์ดไฟทำขบวนไปกลับนะครับนะส่วนขบวนอื่นเนี่ยยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเหมือนไม่ถุงผ้าห่มกับตุ๊กตามากกว่านะครับหมอนข้างเนี่ยนะครับนู่นโอเคมานะฮะ10ถ้าล้อด่วน51ไม่ไหวเนี่ยพอลงคลิปเสร็จปั๊บเล่นโทรศัพท์สักพักนึงผมนอนเลยนะนะครับถ้าจะดูด่วน51เนี่ยไปดูคลิปเก่าก่อนเลยนะครับแบตเหลือ54ฮะ โอเคเข้ามานะฮะขบวน10เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัตรอย่างที่บอกนะขอพูดอีกรอบนึงถ้าล้อด่วน51ไม่ไหวเนี่ยผมเล่นผมลงคลิปเสร็จเล่นโทรศัพท์แป๊บนึงผมนอนเลยนะครับดึกมากแล้วนะครับเข้ารางสองมานะฮะขบวน10เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัตรโอเคเลื้อยเข้ามานะฮะก็เป็นเที่ยวล่องเที่ยวสุดท้ายที่ผ่านชุมแสงนะครับนะ โอ้โหเข้ามาอย่างไวเลยคีย์รถไฟหมายเลขอะไรฮะโอเคคีย์เอสไวหมายเลขอะไรฮะ52อะไรอ่ะ5219ป่ะ
โอเคใช่5219ฮะโอเคเป็น QNY 5219นะครับรถนอนชั้น1แบบเบาห้องฮะตามหนังขบวน14ปฏิทินเลยนะครับอย่านั่งอ่ะนะครับแต่ค่าตั๋วมันก็แพงอยู่เข้าใจนะครับเข้าใจบางคนไม่มีตังค์บางคนรวยนะครับผมเกิดเป็นคนจมผมก็อยากนั่งสักครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะนะครับทำได้แต่แบบสัมผัสข้างนอกไม่เคยสัมผัสข้างในนะครับนี่คือความรู้สึกจากใจเลยนะครับตู้เสบียงนะครับยูนิเวอร์แซลดีไซน์นะครับสำหรับผู้พิการโอเครางสามก็เป็น107ที่กำลังออกนะครับโอเครอท้า14นะฮะสำหรับ10นะโอเคถ่ายไม่ได้นะครับมันบังเนาะไม่เป็นไรถือว่าเมื่อกี้เดินดูแล้วนะครับเสียงเครื่องเล่นสนั่นเลยฮะขบวน107กรุงเทพอภิวัฒน์เด่นชัยเห็นไหมผ้าก็จะออกประมาณเนี้ยนะครับข้างในโอเครีบออกใหญ่เลย107นะครับดีนะฮะจอเล็กภาษาอังกฤษแล้วก็ไทยนะครับตรงนี้ก็เป็นของผู้พิการนะครับ Universal Design นะครับเห็นไหมปุ่มเปิดประตูเนี่ยนะครับแค่เราแตะเท่านั้นเองนะครับเห็นไหมตรงสีเขียวตรงนั้นนะพอแตะปั๊บประตูมันจะเปิดให้อัตโนมัติเลยนะครับรอทาน14ไปก่อนโอเคเห็นไหมฮะมันจะมีต่อกันไปนะครับตรงนี้เนี่ยมันมืด นิดนึงนะครับจะเปิดประมาณ4:00 5:00 กว่าเป็นตู้เสบียงนะครับที่เพิ่งเข้ามาใช้ได้ถึงปี68เลยนะครับ โอเคอย่านั่งอ่ะนะครับผมอยากมานั่งมากนะครับหาตังค์อยู่ตู้เสบียงจะไม่มีการบอกนะฮะมันจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมขบวน000คันที่00เพราะว่าเราสามารถไปได้ไงโอเคทางนู้นก็เป็น107ที่เพิ่งออกไปเฮ้ยเดี๋ยวเขามีจอเล็กให้ดูด้วยเห็นไหมฮะนู่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมฮะนู่นเห็นไหมเห็นไหมเขามีจอเล็กด้วยนะครับมีอยู่ทุกตู้ครับนะก็จะเป็นเรื่องนี่แหละฮะเกี่ยวกับรถไฟทางนั้นเลยมีโอเคบอร์ดจะเป็นสีแดงนะครับเตียงบนเตียงล่างอย่างนั่งอ่ะนะครับไม่เคยนั่งสักทีนะฮะผมแค่ภาวนาว่าสักวันหนึ่งผมจะได้นั่งก่อนที่ผมจะจากโลกนี้ไปแค่ได้นั่งสักครั้งหนึ่งแบบเนี้ยเกิดมาทั้งทีชีวิตมีครั้งเดียวนะครับทำให้สุดฮะโอเครอทาน14นะครับเห็นไหมมันก็จะมีประตูต่อกันปั๊บเปิดตรงนี้ปั๊บเห็นไหมนี่ผมแบบถึงผมจะอยู่ข้างนอกแต่ผมก็รู้นะว่าข้างในเป็นไงบ้างนะครับเพราะจะมีกฎข้อห้าว่าทำยังไงอะไรไงบางคนเอาผ้าม่านปิดตรงหน้าต่างด้วยไม่เป็นไรนะฮะอุ้ยโอเคเสียงแอร์นะครับมันเข้าไปข้างในด้วยนะครับผมบอกเลยว่าแอร์เย็นนะครับถึงผมจะไม่เคยสัมผัสข้างในก็เหอะดูแค่ภายนอกแต่ผมก็รู้นะครับบางคนอะอยากนั่งแต่ไม่มีโอกาสได้นั่งเลยเขาจะมีน้ำให้เห็นไหมเตียงบนนู่นฮะเห็นเปล่าจอเล็กภาษาอังกฤษไทยเห็นไหมจะมีปุ่ม3ปุ่มบอกนะกดเพื่อปิดกดเพื่อเปิดประตูและบันไดนะครับกดเพื่อเปิดประตูจะมีอยู่3ปุ่มด้วยกันนะฮะ
ผมไม่ได้เป็นโควิดนะครับนะผมแค่ไอเฉยโอเคน่าจะรอทาง14นะครับเพราะว่า14เมื่อเพิ่งไปเมื่อกี้เองนะฮะ10ตอนนี้เสียเวลาอยู่ที่33นาทีนะครับตอนนี้นะนะครับเห็นไหมเสียงแอร์นะครับผมข้ามไปไม่ได้นะครับมันมืดมากมันมิดเลยนะครับนะถ้าเป็นโดยสารปกติเนี่ยผมสามารถข้ามได้นะครับประตูปิดมิดมากเลยนะครับอุ้ยผมอยากนั่งมากเลยอ่ะเอาจริงๆเห็นไหมบางวันน่ะที่คิวแบบที่ขบวน14แม้ก็10น่ะจะรอดิจะรอตามหลังอย่างเงี้ยผมก็จะรู้สึกว่าเคียแม่งโคตรอิจฉาคนที่ได้นั่งมากนะครับเขาจะมีกล้องจอปิดด้วยนะครับข้างในนะเห็นไหมห้องน้ำให้สำหรับผู้พิการยูนิเวอร์แซลดีไซน์นะฮะเห็นไหมมันจะมืดนิดนึงนะฮะโอเคผมอยากนั่งมากข้างในก็จะมีแอร์อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ขายอาหารนะมีจอบอกด้วยนะครับเราสามารถตื่นมากินได้ตอนประมาณ4:00มั้งประมาณ4:00-5:00มั้งที่เขาเปิดอ่ะใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับเออเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นที่ล้างจานอะไรก็ว่าไปที่ทิ้งขยะเขามีนะครับอย่าเผลอเอาไปวางนะอย่าเผลอเอาไปวางเหมือนที่พี่แม็กเขาโพสอ่ะนั่นแหละอย่าให้เป็นอย่างนั้นเห็นไหมไฟสว่างมากอุ้ยเนี่ยผมพูดไปผมรู้สึกแบบเฮียเอ้ยทำไมกูไม่นั่งบ้างวะถ้านั่งนะจะรีวิวแบบไม่นอนอ่ะนะครับจะไม่นอนด้วยพูดจริงทำจริงนะฮะหรืออ่านน้อยก็ได้โหเฮ้ยนี่ผมแบบ22นาทีกว่าแล้วนะครับรอทาน14โหโอเคเดี๋ยวผมบอกนะว่า107เสียเวลามาเพิ่มกี่นาที14เนี่ยเสียเวลาอยู่ที่57นาทีนะครับนะตอนนี้10เนี่ย36นาทีฮะเอ้ย26นาทีขออภัย26นาทีไม่ใช่36นาทีขออภัยมันอ่านมือนิดนึงเนาะขออภัยเนี่ยผ้าม่านโคตรสวยเลยอะเห็นไหมที่มันเป็นไอ้รูกลมๆเล็กๆตรงนั้นอะคือที่ขายกุญแจได้นะครับเพราะว่าบางคนจองเตียงบนบางคนจองเตียงล่างอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการแบบเหมาห้องเนี่ยเฮ้ยไอเดียเจ๋งอะวางกระเป๋าได้ด้วยเฮ้ยสุดจัดเลยนะเยี่ยมเลยอะนะครับโอ้ยถ่ายไปถ่ายมาก็เมื่อยเหมือนกันนั่นเนี่ยบางคนน่ะรีวิวการเดินทางแล้วแบบผมอยากนั่งมากเลยนะครับระหว่างที่รถยังไม่ออกเราก็เดินดูไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละนะครับคือแบบโอ้โหมันเป็นอะไรที่ผมแบบอยากนั่งมากอะท่านผู้ชมผมรู้สึกว่าผมอยากนั่งมากเลยอะนะครับผมอยากมีโอกาสที่จะนั่งสักทีแต่ผมไม่เคยนั่งเลยนะครับอย่านั่งนะนะครับไว้มีโอกาสผมนั่งแน่นอนสัญญาจากใจเลยนะครับ ถ่ายยาวไปนะครับเป็นเหลือเท่าไหร่เนี่ย51เห็นไหมตู้เสบียงเหมือนมีอุณหภูมิบอกด้วยสีแดงแป๊บนึงเนี่ยใครรู้ว่าตรงเนี้ยเป็นยังไงคอมเมนต์บอกหน่อยนะฮะเหมือนเป็นอุณหภูมิหรือเวลาก็หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะผมอยากนั่งมากเลยโถยสักครั้งหนึ่งได้นั่งก็ดีเถอะตู้เสบียงเนี่ยมีให้เลือกหลากหลาย
โอเคเครื่องการลงแนะ14ก็จะออกเอ้ย10ก็จะออกนะครับโอ้ยรู้สึกประทับใจขบวนนี้มากโอเคไฟเขียวนะฮะเครื่องการก็กำลังลงเครื่องการลงได้แหละเออผมว่าผมรถด่วน51ไม่ไหวแน่เลยโอเคออกเลยฮะโอ้โหออก 2:40 นาทีนะครับรถล่าช้ามาอยู่ที่เดี๋ยวแป๊บนึงนะขอนึกก่อนโอเคออกตอน 2:40 นาทีโอเคช้าอยู่ที่27นาทีครับโอเคผมอย่านั่งมากนะครับจากใจคนรักรถไฟเหมือนกันอย่างนั่งอยู่เหมือนกันถ้ามีโอกาสผมจะนั่งให้ดูเลยนะครับโอเคออกไปอย่างสวยงามมากหลังจากรอทาง14โอ้โหผมอย่านั่งมากเลยอะท่านผู้ชมไม่ไหวแล้วอะนะครับคันสุดท้ายก็เป็นของพนักงานไปนะครับโอเคจะเราด่วน51ไหวหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเราไม่ไหวผมนอนเลยลงคลิปเสร็จก็นอนเลยโอเคบาย